ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับแตงโมวีดูสตอรี่นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าทำไมโมแปลกๆไปนะคะซึ่งวันนี้อยู่ๆก็อาจจะบอกเพื่อนๆว่าอยู่ๆก็มีอารมณ์อยากวาดรูปขึ้นมานะคะซึ่งการวาดรูปมันคืองานอดิเรกที่โมชอบมากที่สุดนะคะย้อนอยากจะย้อนกลับไปในสมัยเรียนมหาลัยนะคะซึ่งโมจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเด็กที่นั่นน่ะเขาจะประมาณว่าเป็นเด็กที่ออกอาร์ตติดๆหน่อยนะคะหลายๆคนที่เรียนกับแตงโมช่วงในวัยมหาลัยนะคะจะรู้ว่าโมอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าแต่งตัวสไตล์อาร์ตติดๆอะไรแบบนี้นะคะพอเรารู้สึกว่าเราอยากวาดรูปขึ้นมาทำมันทำให้เราอ่ะนึกถึงตอนที่เราเรียนมหาลัยวันนี้แบบมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันคิดถึงการวาดรูปมากๆซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เป็นงานอดิเรกที่โมชอบมากๆนะคะเพราะว่าวาดรูปเนี่ยโมรักการวาดรูปตั้งแต่เด็กเลยจนมาปัจจุบันก็ยังชอบในการวาดรูปอยู่แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้วาดรูปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายุ่งแล้วก็มันมีสิ่งเยอะแยะมากมายที่เราต้องทำนะคะซึ่งวันนี้แบบว่าอารมณ์นั้นมันกลับมาเราอยากวาดรูปเฮ้ยแล้วก็เลยคิดถึงช่วงเวลาที่เราเรียนอยู่ที่ศิลปากรนะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งแบบก็เป็นคลิปเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษละกันที่โมจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งโมเป็นไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านวาดรูปนะคะโมวาดรูปเพื่อเป็นงานอดิเรกแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกสมาธิผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์นะคะซึ่งวันนี้โมจะมาวาดรูปดอกไม้4ชนิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งดอกไม้ที่โมเลือกมานะคะก็จะมีดอกทานตะวันดอกกุหลาบดอกซากุระแล้วก็ดอกเดซี่นะคะซึ่ง4ดอกที่โมเลือกมานะคะล้วนเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีๆทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยว่าอุปกรณ์ที่โมจะวาดในวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเป็นไงกันบ้างคะหลังจากเพื่อนๆได้ไปดูอุปกรณ์การวาดรูปกันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ไปดูการวาดรูปกันเลยแต่อย่าคาดหวังมากนะคะเพราะว่าฝีมือของโมก็ไม่ได้เลิศเลออะไรเลยคือโมวาดเพราะเป็นงานอดิเรกแล้วก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะฝึกสมาธิของตัวเองด้วยนะคะงั้นก็พร้อมแล้วโมก็พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมหรือยังตามโมไปดูกันเลยWe'll be right back.
็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานการวาดรูปของโมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่โมรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้ารับรองว่ามีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วโมจะไปตอบทุกข้อสงสัยเลยเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย